สวัสดีค่ะทรายค่ะคลิปนี้นะคะจะมาชวนสาวๆพูดถึงเรื่องปัญหาหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกเจ็บปวดหัวใจมากที่สุดนั่นก็คือปัญหาเรื่องเซลลูไลท์นั่นเองค่ะแน่นอนว่าไม่มีใครอยากเจอปัญหานี้พูดคำว่าเซลลูไลท์ปุ๊บภาพมันลอยมาเลยบ้านเราเรียกง่ายๆว่าปัญหาผิวเปลือกส้มเปลือกส้มก็จะมีลักษณะเป็นตะปุ่มตะปำเป็นขรุขระขรุขระนั่นแหละค่ะคือการสะสมของไขมันที่ผิดปกติแล้วมันก็นูนออกมาที่ต้นขาสะโพกรวมถึงบางคนเป็นที่ท้องแขนด้วยนะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับความอ้วนความผอมนะคะทุกคนมีโอกาสที่จะเกิดเซลลูไลท์ได้หมดคลิปนี้ก็เลยจะมาพูดว่ามันเกิดจากอะไรเจ้าเซลลูไลท์เนี่ยมันมีที่มาอย่างไรรวมถึงมีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยให้ปัญหานี้ทุเลาลงหรือว่าหายไปได้ไหมไปชมกันเลยค่ะปัญหาเซลลูไลท์ตัวดีนะคะมักจะเกิดกับเพศหญิงมากกว่าเพศชายนะคะเนื่องด้วยลักษณะของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันในชั้นไขมันและปริมาณฮอร์โมนของเพศหญิงซึ่งมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดเจ้าเซลลูไลท์เนี่ยเกิดเป็นผู้หญิงบอกแล้วว่าไม่สบายนะคะโดยปกติเนี่ยชั้นผิวหนังของเรามันจะแบ่งเป็น3ชั้นด้วยกันนะจ๊ะชั้นบนเนี่ยมันจะเป็นชั้นผิวหนังกำพร้านะคะซึ่งเป็นชั้นที่อยู่ของเมลานินที่ทำให้เราเห็นเป็นสีผิวออกมาแบบนี้ต่อมานะคะคือชั้นหนังแท้เป็นชั้นที่อยู่ของต่อมเหงือกต่อมไขมันรวมถึงชั้นที่มีการผลิตคอลลาเจนอีลาสตินที่ทำให้ผิวมีการยืดหยุ่นนั่นเองส่วนชั้นล่างสุดนะคะคือชั้นรองรับผิวหนังเป็นชั้นที่อยู่ของไขมันนั่นเองค่ะซึ่งเจ้าไขมันนี่แหละมันจะทำหน้าที่ในการช่วยซับแรงไม่ให้อวัยวะภายในของเราได้รับอันตรายนะคะดังนั้นทุกคนจึงจำเป็นต้องมีไขมันอะไม่ว่าคนอ้วนคนผอมมันก็มีไขมันในชั้นนี้นะคะแต่ทำไมผู้หญิงถึงทำให้ไขมันในชั้นนี้โผล่มาเป็นเซลลูไลท์ได้ง่ายกว่าเพราะการสะสมในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของชั้นไขมันชั้นนี้ของผู้หญิงมันด้านเรียงตัวเป็นแนวตั้งค่ะแต่ของคุณผู้ชายมันเรียงตัวเป็นแนวทะแยงวางตัวเป็นรูปนี่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแบบนี้นะคะดังนั้นเมื่อมันมีการสะสมเยอะๆอ่ะชั้นที่เรียงตัวเป็นแนวตั้งมันจึงดันทะลุขึ้นมาโผล่ขึ้นมาในผิวหนังชั้นบนได้ง่ายกว่านั่นเองนะคะรวมถึงผิวหนังของคุณผู้หญิงเราก็เป็นผิวที่บอบบางกว่ามีความหนาของชั้นผิวน้อยกว่าคุณผู้ชายนะคะดังนั้นการที่มันจะดันทุลังและดันทะลุขึ้นมาให้โผล่เห็นเป็นเซลลูไลท์ตะปุ่มตะปำเนี่ยของคุณผู้หญิงจึงเกิดง่ายกว่าคุณผู้ชายนั่นเองรวมถึงฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนคือฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสะสมของชั้นไขมันได้ง่ายรวมถึงโปรเจสเตอโรนที่จะมีผลทำให้การหมุนเวียนของระบบเลือดเนี่ยผิดปกติเกิดอาการข้างบวมน้ำได้ง่ายโดยเฉพาะผู้หญิงในช่วงที่ตั้งครรภ์หรือว่ามีประจำเดือนนะคะจะสังเกตได้ง่ายเลยว่าผิวเราจะเกิดเซลลูไลท์ง่ายหรือมีอาการบวมน้ำที่ทำให้มันดูแบบผิวดูเต่งแต่ไม่ได้ดูเต่งสวยงามนะดูอืดอะดูไม่สบายตัวแล้วก็จะเกิดการสะสมของเซลลูไลท์ได้ง่ายถ้าเราไม่ดูแลตัวเองในช่วงนั้นนะคะรายมานี้ผู้หญิงดูเหนื่อยต่อชีวิตจริงๆนะเนี่ยแต่ว่าปัญหาเหล่านี้นะคะมันไม่ใช่ปัญหาที่แก้ไขไม่ได้นะคือเราสามารถแก้ไขได้ก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากการสะสมตัวของไขมันมากเกินไปแล้วก็มันไปทำให้ไขมันพอมันสะสมมากเกินไปและดันขึ้นไปถึงชั้นหนังแท้ข้างบนใช่ไหมคะมันไปเปียกพวกหลอดเลือดหลอดน้ำเหลืองอะทำให้การหมุนเวียนของเลือดไม่ดีนะคะผิวมันเลยเกิดความเป็นตะปุ่มตะปำขึ้นดังนั้นก็จึงควรแก้ที่สาเหตุอ่ะเมื่อรู้ละสาเหตุเกิดจากการสะสมของไขมันดังนั้นถ้าเราทำให้การสะสมของไขมันน้อยลงได้ปัญหาเซลลูไลท์มันก็จะลดลงนั่นเองนะคะดังนั้นวิธีที่จะมาแชร์ให้ฟังกันวิธีแรกทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนั่นก็คือการควบคุมอาหารนะคะการคุมอาหารด้วยการเลือกหลักรับประทานอาหารไม่ได้หมายความว่าชีวิตนี้จะกินอะไรที่เป็นไขมันไม่ได้นะเฮ้ยกินได้มันมีทั้งไขมันดีและไขมันร้ายแล้วเราควรทานให้ครบทุกหมู่ด้วยซึ่งการเลือกทานอาหารโดยลดปริมาณไขมันไม่ดีอะค่ะอย่างพวกมันหมูเบคอนอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าทานให้มันเยอะนักเลยเนาะแล้วก็เลือกทานผักผลไม้ให้มันเยอะขึ้นนะคะต่อมาก็คือรู้สิแต่ทำไหมการออกกำลังกายนั่นเองนะคะอันนี้กล้าพูดเพราะตัวเองทำได้นะคะการออกกำลังกายเนี่ยมันจะช่วยลดไขมันสะสมก็คือไขมันที่พอกอยู่ตามร่างกายต่างๆนี่แหละค่ะแล้วก็จะทำให้เรามีหุ่นที่ดีแล้วก็มีสุขภาพที่ดีด้วยคือออกกำลังกายมีแต่ข้อดีอะแต่คนไม่ค่อยคิดจะทำกันเพราะขี้เกียจไงการออกกำลังกายนะคะถ้าเราต้องการลดไขมันเก่าที่สะสมอยู่จะต้องออกกำลังกายอย่างน้อยต่อเนื่อง30นาทีขึ้นไปคือช่วงแรกมันจะดึงอาหารที่เพิ่งกินเข้าไปอะค่ะมาเผาแต่เมื่ออาหารที่กินเข้าไปเผาหมดมันเลยจะเริ่มดึงของเก่ามาใช้อะ
ก็คือถ้าเราออกกำลังกายก็แก๊กงอกแง๊กมีทำต่อเนื่องนะคะมันแทบไม่ดึงของเก่ามาใช้เลยนะแต่หลายคนบอกว่าเฮ้ยก็ฉันสะสมเซลลูไลต์ตรงต้นขาเยอะฉันก็หาท่าที่มันลดต้นขามาทำสิขอบอกไว้เลยนะคะไอ้พวกท่าลดตรงนั้นลดต้นขาลดหน้าท้องลดเฉพาะจุดอะเป็นไปไม่ได้นะคะไม่มีการออกกำลังกายใดที่จะไปดึงไขมันเฉพาะจุดตรงนั้นออกมาใช้ได้การออกกำลังกายนะคะร่างกายเราจะดึงไขมันจุดไหนก็ได้ออกมาใช้ตามแต่มันอยากดึงด้วยลักษณะของกรรมพันธุ์เช่นเป็นคนที่มีการสะสมบริเวณเป็นคนสะโพกใหญ่อะไรเงี้ยจุดที่สะโพกใหญ่อะมันจะดึงมาใช้ยากสุดรู้ปะนั่นก็คือลักษณะของกรรมพันธุ์ที่เราไม่สามารถไปบังคับให้ร่างกายเราดึงอะไรออกมาใช้ได้ดังนั้นก็คือออกกำลังกายให้มันต่อเนื่องและสม่ำเสมอและพยายามให้มันดึงไขมันเก่ามาใช้ได้เยอะสุดนั่นแหละค่ะส่วนมันจะดึงตรงไหนอันนี้ก็ภาวนาในใจให้มันดึงตรงที่เราอยากให้มันดึงละกันแต่ถ้าใครบอกว่าขี้เกียจออกกำลังกายฉันอดอาหารเอาก็ได้พูดเลยนะมันเป็นวิธีที่โคตรผิดและผิดมากๆถึงมากที่สุดนะคะเพราะการอดอาหารเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยลูสไขมันในจุดที่สะสมน้อยสุดออกไปมากก่อนนั่นก็คือหน้าอกใครอดอาหารแล้วลดน้ำหนักจะรู้ดีนมแฟบเร็วมากหน้าอกจะไปไวมากนะคะแต่จุดที่อยากให้ลดเนี่ยมันจะไปช้าและการอดอาหารนะคะมันจะไม่เหมือนการลดน้ำหนักด้วยการออกกำลังกายเพราะผิวมันจะเหี่ยวลงไปด้วยเฮ้ยเหี่ยวด้วยนมก็ไม่มีด้วยต้นขาก็ไม่ได้ลดด้วยเป็นวิธีที่ผิดมากแถมจะบอกด้วยนะคะการลดอาหารเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายจำว่าเราได้รับสารอาหารน้อยดังนั้นมันจะสะสมไขมันเยอะขึ้นและจุดที่จะสะสมง่ายขึ้นก็คือไปพอกติดตามต้นขาและสะโพกนั่นเองค่ะมาถึงวิธีที่3นะคะเป็นวิธียอดฮิตของสาวๆแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะนั่นก็คือการเลือกใช้ครีมหรือว่าเจลในการกระชับสัดส่วนนั่นเองถามว่ามันจะให้ผลลัพธ์แบบทันทีทันตาทันใจชัดเจนเลยไหมอันนี้ก็ต้องใช้เวลาเช่นกันนะคะแต่จากการวิจัยเขาบอกมันก็ช่วยได้ในการกระตุ้นของเรื่องการหมุนเวียนโลหิตอะค่ะทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นนะคะลดการอุดตันของไขมันเนี่ยมันก็จะทำให้ปัญหาของผิวเปลือกส้มเนี่ยดูทุเลาลงนะคะซึ่งในคลิปนี้ไซก็จะมารีวิวแบรนด์ที่เขาได้ส่งให้ไซทดลองมาพักนึงแล้วไซว่าราคาดูสมเหตุสมผลหาซื้อได้ง่ายแล้วก็ส่วนผสมที่เน้นเป็นสารสกัดจากธรรมชาติไม่ใช่ตัวยามันจึงค่อนข้างสบายใจในเรื่องของความปลอดภัยนะคะนั่นก็คือแบรนด์ Cover Gel จากบ้านครีมนั่นเองคุ้นหูไหมคะบ้านครีม Cover Gel ชื่อนี้คือได้ยินเปิดวิทยุฟังเราได้ยินบ่อยมากแล้วก็ได้เห็นจากทางสื่อพวกหนังสือพวกอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งของเขาอย่างที่บอกว่าเน้นในเรื่องของเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะส่วนผสมหลักของเขาเนี่ยก็จะเป็นเน้นเป็นตัวคาเนทีนนะคะเป็นตัวที่ช่วยในการเพิ่มการเผาผลาญไขมันอย่างที่เราเคยได้ยินในอาหารเสริมอย่างแอลคาเนทีนอะไรพวกนี้นะคะซึ่งมันจะเห็นผลชัดเจนก็คือทำคู่กับการออกกำลังกายนั่นต่อมาก็เป็นพวก IV Extract นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเช่นกันที่เขาจะเน้นในเรื่องของการช่วยการทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตเนี่ยโฟลว์ขึ้นลดอาการบวมน้ำนะคะทำให้เส้นเลือดของเราเนี่ยไม่บวมดังนั้นมันจะทำให้ตัวไขมันเนี่ยเข้าไปในเส้นเลือดได้น้อยลงก็จะทำให้เกิดเซลลูไลท์ได้ช้าขึ้นนะคะต่อมาก็จะเป็นพวกคาเฟอีนคาเฟอีนก็สารสกัดจากกาแฟตัวพวกนี้ก็จะช่วยกระตุ้นเพิ่มการเผาผลาญไขมันแล้วก็ช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตโฟลว์ขึ้นเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีพวกสารสกัดจากธรรมชาติอีกอย่างฮอสเชสนัทฮอสเชนซันไอได้ยินชื่อเป็นมาเอ้ยไม่ใช่นะไม่ได้สกัดจากมานะคะเป็นพืชเช่นเดียวกันก็เน้นในเรื่องการลดอาการบวมน้ำเช่นกันดังนั้นส่วนผสมทั้งหลายของเขาก็จะเน้นในเรื่องการทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องนวดนี่คือข้อเด่นของเขานะคือใครขี้เกียจบางทีบางอันซื้อมาต้องทาต้องนั่งนวดเนี่ยก็รู้สึกขี้เกียจและเสียเวลาอันนี้เขาทำมาให้เรียกว่าง่ายสุดเอาใจคนขี้เกียจที่สุดแล้วนะคะก็คือทาแล้วก็เป็นลักษณะของเจลเย็นนะคะจะเคยเห็นว่าพวกกระชับสัดส่วนมันจะมีทั้งร้อนแล้วก็เย็นใช่ไหมใครเคยใช้แบบร้อนแล้วรู้สึกแบบว่าแสบมากโดยเฉพาะบริเวณต้นขาถ้าทาด้านในนี่คือแบบเฮ้ยมันร้อนเผาๆมันไม่โอเคแต่แบบเย็นมันก็เหมาะกับอากาศบ้านเราดีค่ะคือทาแล้วมันรู้สึกแบบก็เย็นสบายดีแล้วที่สำคัญคือขี้เกียจนวดนั่นเองนะคะทีนี้มาดูลักษณะเนื้อกันนะคะเวลาบีบออกมาจะเป็นลักษณะเนื้อเจลสีขาวขุ่นแบบนี้นะคะเกลี่ยแล้วมันจะกระจายตัวมาแบบนี้จะบอกว่าซึมลงผิวได้ไวมากแม้เนื้อจะดูข้นนะคะข้อเด่นของเขาอีกอย่างนึงคือพวกสารสกัดทั้งหลายของเขาเนี่ยจะใส่อยู่ในถุงที่เรียกว่าไลโปโซมอะค่ะตัวนี้มันจะนำพาสารลงไปในผิวได้ชั้นลึกกว่านะคะแล้วก็เนื้อเจลซึมง่ายมากทาลงบนผิวแล้วมันจะซึมลงไปได้เลยนะคะ
ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าเหนอะหนะนะคะซึ่งตัวนี้วิธีการใช้ก็คือสามารถใช้หลังอาบน้ำเช้าเย็นเหมือนเราทาโลชั่นปกตินั่นแหละค่ะแต่ว่าใส่แนะนำว่ามันไม่ได้ใช้แทนโลชั่นไม่ได้ให้ความชุ่มชื้นได้เต็มที่ขนาดนั้นนะคะก็คือทาตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ทาโลชั่นปกติตามเพื่อไม่ให้ผิวขาดความชุ่มชื้นนั่นเองซึ่งตัวนี้เมื่อทาแล้วแห้งบอกเลยว่ามันไม่เหนอะนะคะมันแห้งไปกับผิวเลยแล้วก็เขาเป็นเจลเย็นนะคะคือทาแล้วมันจะรู้สึกแบบเย็นสบายผิวเหมาะกับอากาศร้อนๆบ้านเราอ่ะคือเจลกระชับสัดส่วนจะเคยเห็นทั้งแบบร้อนแบบเย็นใช่ป่ะคะใครเคยใช้แบบร้อนทาตรงต้นขาด้านในแล้วรู้สึกโอ้โหทรมานชีวิตมากโดยเฉพาะเจออากาศร้อนๆแบบนี้นะคะแต่แบบเย็นก็สบายผิวดีแล้วก็วิธีใช้อีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือสำหรับคนที่ออกกำลังกายอย่างทรายเนี่ยก่อนออกกำลังกายสัก 10-15 นาทีสามารถทาตัวเนี้ยแล้วก็ไปออกกำลังกายนะคะมันจะก็จะไปช่วยกระตุ้นในเรื่องของการเผาผลาญไขมันบริเวณที่เป็นผิวเปลือกส้มด้านนอกเนี่ยได้มากขึ้นนั่นเองค่ะสิ่งที่ทรายประทับใจสำหรับอันนี้นะก็คือได้ใช้มาเนี่ยครึ่งหลอดแล้วแหละแต่ก็อย่างที่บอกไงไม่มีเซลลูไลท์ก็จะไม่รู้จะตอบว่ามันจะเนียนขึ้นแค่ไหนนะคะแต่ที่ชอบก็คือลักษณะของเนื้อเจลที่เป็นเจลเย็นคือทาแล้วมันสบายผิวแล้วก็ซึมไวมากแห้งสนิทไปกับผิวสามารถโบกโลชั่นตามได้เลยนะคะคือเป็นคนติดโลชั่นไม่ทาไม่ได้อะทาตัวนี้ตามโลชั่นแล้วทากันแดดตามอีก1ชั้น3ชั้นไม่ได้ทำให้เหนอะหนะแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดความกันแดดเกิดเป็นขุยนะคะคือเคยเจอบางตัวที่เป็นเนื้อเจลอะแล้วพอทากันแดดตามอะมันขึ้นเป็นขุยขาวๆคือไม่โอเคแต่ตัวนี้คือเนื้อบางเบาแล้วก็ซึมไวมากนะคะก็ราคาหลอดดึงขนาด100กรัมไซนี้นะคะจะอยู่ที่350บาทหาซื้อง่ายมากวัสันจ้ะเดินคาวสันมีเลยนะคะแล้วก็สามารถหาซื้อได้ตามเซเว่นแคตตาล็อกหรือว่าแคตตาล็อกไฟเดย์นะคะสำหรับใครที่ขี้เกียจออกนอกบ้านเนาะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีไอเดียอะไรที่ทำให้สาวๆเริ่มตระหนักถึงปัญหาเซลลูไลท์ว่าเฮ้ยมันก็แก้ไขได้นะแล้วก็หันมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะหวังว่าคลิปนี้จะถูกใจกันค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย